สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนตวิชแฉเดือดจากใจแฟนคลับผิดหวังมากอิงฟ้าหลังไปเที่ยวติดต่อไม่ได้เรียกได้ว่าเกิดรามมากขึ้นก่อนจะประกวดสวรแล้วเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วสำหรับการเตรียมตัวเพื่อไปชิงมงทองแรกให้กับประเทศไทยของอิงฟ้าวราหะ มิสกร r a ไทยแลนด์ n d 2 0 22กับการเป็นตัวแทนของประเทศไทยเพื่อลงชิงมงกุฎมิสกร r นอินเตอร์เนชั่นแนล22ที่บาหลีประเทศอินโดนีเซีย โดยกำหนดการที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้งานนี้กลับมีดราม่าเกิดขึ้นกับอิงฟ้าแบบไม่ให้ได้พักตั้งแต่เป็นประเด็นถูกคายเพลงต้นสังกัดเดิมออกมาฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นจานวนเงิน 1, 2 4 5ล้านบาทจนกระทั่งล่าสุดกับดรามา่าขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ติดแฮชแท็กอิงฟ้ามหาชนแฮชแท็กให้ท้องฟ้าช่วยดูแลฟ้าให้ดีจากเหล่าบรรดาแฟนคลับซึ่งวันนี้ทางทีมงานได้สรุปมาให้เรียบร้อยหลังจากทั้งคู่นวัดอิงฟ้าออกมาลฟ์ธจี จงในส่วนของตัวเองไปเมื่อกลางดึกของเมื่อวานนี้ซึ่งวันที่22กันยายน2565ทางด้านอิงฟ้าจะเข้าไปคุยกับบอสนวัดเป็นการพูดคุยแบบเผชิญหน้าหาทางออกร่วมกันและอธิบายในสิ่งที่เกิดขึ้นของทั้งสองฝ่ายอยากให้แฟนนางงามรู้ว่าเรื่องนี้จะลงเอยอย่างไรหลังจากนั้นในทวิตเตอร์ก็เดือดไม่แพ้กันหลังนวัดออกมาไลฟ์สดว่าอิงฟ้าไปสิงคโปร์กับตอนนอและมดดำก็เฉลยในรายการแฉว่าตอนนอคือใครก็ได้ออก ออกมาเฉลยในรายการว่าตอนอนอที่นวัดกล่าวถึงคือสาวหลอดตินาสุพรรณจิตาลีลาอย่างไรก็ตามรุ่งนี้อิงฟ้าจะเข้าไปคุยกับบอสก็ต้องรอดูว่าเรื่องราวจะจบลงอย่างไรท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ